สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีให้กับเพื่อนๆกันก่อนนะฮะมีหลายๆคนถามว่าผมหายไปไหนที่จริงไม่ได้หายไปไหนนะครับทุกคนผมกำลังจะย้ายบ้านนะแล้วก็มันต้องเก็บของแล้วมันทำหลายอย่างมากๆนะทุกคนแล้วผมติดสอนด้วยมันค่อนข้างจัดการเวลาได้ยากผมก็เลยไม่มีเวลามาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะแต่ว่าผมยังเทรดตามปกตินะทุกคนทุกคนสามารถที่จะมาติดตามผลงานการเทรดของผมได้ในเพจเลยเดี๋ยวผมจะติดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็นี่นะทุกคนผมมีเทรดคริปโตด้วยล่าสุดเมื่อวานเพิ่งไปเทรดมาได้กำไรมา46 เหรียญนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้น QR code กลุ่ม LINE Open Chat ของช่องเราเอาไว้ด้วยนะทุกคนก็สามารถเข้ามาในกลุ่มกันได้นะครับช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปคุยเท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะว่ากำลังย้ายบ้านนะแล้วพอดีของมันเยอะมากๆมากๆนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะทุกคนขาเข้านิดเดียวแต่ขาออกเยอะมากนะ เยอะไม่รู้จะเยอะไปไหน ก็นั่นแหละนะครับเดี๋ยวขอขนของก่อนนะทุกคนเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนนี้ผมจะกลับมาแล้วก็จะกลับมาพร้อมกับมาไลฟ์เทรดตามปกติด้วยใครที่รอผมไลฟ์เทรดอยู่ในช่วงใกล้ๆท้ายเดือนนี้เนาะเดี๋ยวผมจะกลับมาไลฟ์เทรดตามปกติแล้วนะครับตามนี้เลยนะโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มาแจ้งข่าวอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเทรดกันด้วยนะวันนี้ก็ผมเก็บของไปได้เยอะมากๆแล้วก็ตอนนี้หลายๆกราฟวิ่งได้สวยมากๆเลยครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูกราฟกันก่อนนะนี่นะทุกคนหลายๆกราฟเป็นเทรนด์ได้ดีมากสวยแบบนี้เลยก็ผมคิดว่าวันนี้เราน่าจะมีจังหวะเข้าสวยๆจังหวะเข้าดีๆให้เราเอาไว้ทำกำไรได้กันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับการเดย์เทรดของผมวันนี้กันสัก1ไลค์หน่อยนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปลุยกันเลยครับโอเคครับทุกคนได้จุดเข้าสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่แหละครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงมาสวยมากๆเลยครับนี่นะทุกคนเห็นไหมกราฟไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนด์ขาลงนี้ได้แล้วเส้นสโตคาสติกเองก็มาตัดลงนะช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงได้เรื่อยอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเขาว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วกราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเทรดลงไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปได้อย่างสวยงามครับโหไม้นี้สวยมาก เห็นไหมทุกคนผมบอกแล้วถ้าเราตั้งใจมาเพื่อเดย์เทรดแต่แรกเนี่ยผลงานเรามันจะไม่ออกมาดีอย่างนี้อย่างคลิปนี้เนี่ยผมเปิดมาโดยที่ผมไม่ได้พูดถึงการเดทเทรดสักนิดนึงเลยผมมาแจ้งข่าวก่อนว่าช่วงนี้ผมหายไปไหนเดี๋ยวผมจะกลับมาเมื่อไหร่เห็นไหมผมเปิดอย่างนี้ก่อนเลยผลงานเลยออกมาดีเห็นไหมทุกคนถ้าต้นคลิปมาผมบอกว่าผมจะมาเดทเทรดบอกเลยเละนะฮะวันนี้เละแน่ๆโอเคก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2ครับในจุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะทุกคนเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยครับภาพใหญ่แอคชั่นมันดูแปลกๆนิดนึงนะทุกคนปัจจุบันมันดูเข้าโครงสร้างไซด์เวย์แล้วแต่ว่ามันเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับเห็นไหมกราฟมันวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะฮะมันดูเป็นทรงไซด์เวย์แต่ว่ามันไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะแล้วก็ภาพใหญ่กราฟก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนเลยแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงหรือว่าวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อย
ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วกราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็เดินผลตามนี้นะครับผมเลยเทรดลงไปนะตรงนี้นะแต่ผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับสงสัยคิดเรามันไม่ถูกทุกคนเราจะเปิดคลิปมาแล้วพูดเรื่องอื่นก่อนเนี่ยมันสงสัยมันจะไม่ได้เราแก้คิดอย่างนี้ไม่น่าจะได้ทุกคนโอเคครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่3นะไม้ที่3ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับก็ไม้ที่3ถ้าแพ้ผมหยุดเลยแล้วกันนะครับทุกคนวันนี้เนาะกราฟมันเริ่มเปลี่ยนเทรนแล้วนะทุกคนทำเฟรม15วิมันวิ่งเร็วนะครับเนี่ยกราฟมันเริ่มเปลี่ยนเทรนแล้วนะก็จังหวะสวยๆอาจจะเริ่มหมดแล้วก็ได้ก็ถ้าสมมติไม้ต่อไปผมแพ้ผมหยุดเลยแต่ถ้าชนะก็หยุดเลยเหมือนกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเรามาว่ากันอีกทีสลับในไม้ที่3นะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3ของเราแล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับทุกคนตรงนี้แอคชั่นแปลกมากนะคือภาพใหญ่นะทุกคนกราฟเหมือนจะเป็นเทรนขาลงแต่ก็ลงไม่สุดนะทุกคนมันติดเป็นไซด์เวย์ตรงนี้แล้วพอจะลงต่อหลังจากหลุดไซด์เวย์มาก็ลงได้นิดเดียวแล้วก็โดนแรงซื้อตีกลับนะฮะคือแอคชั่นแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมันจะมีเยอะกว่านะทุกคนกราฟแบบเนี้ยแอคชั่นเนี้ยมันจะวิ่งขึ้นได้ง่ายกว่าวิ่งลงนะฮะก็ผมก็เลยมองว่ากราฟนะช่วงนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้น่าจะมีมากกว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงกราฟโดยรวมน่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยพร้อมๆกับที่เส้นสโตมาตัดขึ้นนะช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วย นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะว่าแรงซื้อปัจจุบันน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยก็โดยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามครับผมสวยมาก โอเคครับทุกคนตรงนี้สรุปแรงซื้อมีเยอะจริงๆนะราคาถูกดันขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปยาวเลยนะนี่นะครับทุกคนผมให้เป็นทริคนะตรงนี้เดี๋ยวให้ความรู้นิดนึงนะฮะตรงนี้นะครับถ้าเราเจอกราฟที่มันวิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วระหว่างทางเกิดเป็นไซด์เวย์แล้วกราฟหลังจากที่หลุดไซด์เวย์ระหว่างทางนี้แล้วมันลงต่อแต่ลงต่อไม่สุดแบบนี้นะครับสุดท้ายกลับตัวขึ้นมาแรงแบบนี้นะสันนิษฐานเอาไว้เลยนะฮะว่าแอคชั่นแบบนี้แรงซื้อมันจะมีมากกว่าแรงขายยังไงระยะยาวเราเทรดลงเนี่ยจะเสียเปรียบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเทรดขึ้นจังหวะแบบนี้จะได้เปรียบกว่านะให้เราหาจังหวะเทรดขึ้นในกราฟแอคชั่นแบบนี้จะดีกว่าเทรดลงนะครับนี่นะทุกคนสังเกตง่ายๆแอคชั่นตรงนี้แอคชั่นล่าสุดที่กราฟวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นลักษณะคล้ายๆกับจะขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมตรงนี้นี่เป็นจุดสังเกตง่ายๆนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะทุกคนโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตจาก 1,000 เหรียญมาเป็น 1,191 เหรียญแล้วครับหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่191เหรียญแล้วนั่นเองนะครับปรบมือเลยฮะโอเคอย่างน้อยวันนี้ก็ถือว่าจบได้สวยนะทุกคน ยังจบกำไรอยู่นะฮะ อันนี้นะครับทุกคนเห็นไหมแรงซื้อมันมีเยอะจริงๆนะครับแอคชั่นมันชัดเจนมากนะราคาขึ้นต่อได้ยาวเลยนะครับนู่นเลยนะไปนู่นเลยสวยงามมากมากนะฮะโอเคครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้หน่อยคนละ1ไลค์แล้วก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe กันเอาไว้ด้วยเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่
าษณ์กันนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนควรจะศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับนั่นหมายถึงรวมถึงถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเทรดในโอลิมเทรดนี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆเทรดเงินทดลองกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งเทรดเงินจริงนะถ้าเพื่อนๆจะเทรดเงินจริงให้เพื่อนๆศึกษาให้ดียอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนที่จะเทรดเงินจริงกันนะครับเพราะว่าในโลกของการเทรดนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับทุกคนเราต้องศึกษาเราต้องหาความรู้ด้วยนะเราถึงจะสามารถชนะตลาดได้นะครับตามนี้เนาะแล้วก็ถ้าคลิปวิดีโอนี้นี่คือคลิปวิดีโอแรกที่ทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับการเทรดผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ